ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะฮะทาง Audio Nice นะครับโอ้โหผมมีอีกหนึ่งไอเทมที่เรียกว่าไม่อยากให้ทุกคนต้องพลาดเลยนะครับช่วงนี้นะครับทาง Audio Nice เราค่อนข้างจะรีวิวเครื่องเสียงกันเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เขาเรียกว่า Work From Home กันอยู่นะครับผมนะฮะแม้จะเป็นช่วงปลายปี2021แล้วก็ตามแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งลำโพงครับที่อยากให้ทุกคนหันมาจับจ้องแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของเพราะว่าอะไรครับหลายคนตอนนี้นะฮะกระแสนี่ขยับจากลำโพงบุ๊กเชลฟ์นะครับวางหิ้งขึ้นมาเป็นลำโพงตั้งพื้นกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าทาง Audio Nice เรานะครับมักจะยืนยันแล้วก็นำเสนอว่าถ้าคุณมีพื้นที่ถ้าคุณมีห้องคุณจงเลือกใช้ floor standing ตั้งพื้นเพราะมันจะให้ความเต็มอิ่มในอารมณ์ของดนตรีทุกสไตล์เพลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะลำโพง floor standing จะมีย่านความถี่ต่ำวูฟเฟอร์ที่เป็นเบส mid bass แบบลงได้ลึกกว่าบุ๊กเชลฟ์ในขณะเดียวกันที่คนที่เล่นบุ๊กเชลฟ์นั้นอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าถ้าอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับ floor standing จริงไหมฮะเพราะว่าถ้าบุ๊กเชลฟ์ราคาเท่ากันกับ floor standing floor standing กินขาดแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันจริงๆแล้วลำโพงเนี้ยแตกต่างยี่ห้อมันแตกต่างสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นtriangle ที่อยู่ข้างผมตรงนี้ที่วันนี้จะให้ทุกคนมาได้ฟังกันและทดสอบกันไปพร้อมๆกับ Audio Nice หรือจะเป็นลำโพง Opera นะครับก็จริงๆแล้วจะมีเสน่ห์แตกต่างกันแต่วันนี้สำหรับใครที่เคยเป็นแฟนTriangle Volia 03นะครับถ้าบอกว่าลำโพงที่ขายดีที่สุดในปี2021แน่นอนลำโพงสตาร์เตอร์เริ่มต้นต้องจบที่ Volia 03แล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าใครที่ชื่นชอบแล้วบอกว่าโอ้โห Volia นี่ก็เบสก็ดีเนาะกลางก็สะอาดนะครับรายละเอียดก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจำได้ไหมครับว่าโบเลียนี่ถอดแบบมาจากรุ่น Triangle Comet ซึ่งค่าตัวค่อนข้างจะสูงกว่าแต่วันนี้ Comet แค่เริ่มต้นเพราะวันนี้ผมนำที่เป็นตัวท็อปยอดบนสุดของตระกูล EZ ของ Triangle ลำโพงแบรนด์ฝรั่งเศสตัวนี้มาให้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือรุ่นยอดสุดนะครับท็อปสุดที่จะให้คุณภาพเสียงเหนือกว่าโบเลียนี่แบบโอ้โหน่าจะมี 3-4 เท่าตัวนะครับนะฮะด้วยอะไรนี่คือ Triangle Austral EZ ครับโอ้โหหน้าตานะครับเป็นสี High Gloss ทั้งหมดจะไม่ให้ลายไม้อะไรแล้วนะครับเป็น High Gloss เงาทั้งตัวส่วนเพลทด้านล่างนะครับก็จะเป็นกระจกบวกกับอลูมิเนียมสวยงามมีตาโลโก้ของ Triangle อยู่ด้วยนะครับรูปลักษณ์หน้าตาค่อนข้างจะออกไปในเชิงของโมเดิร์นสไตล์แบบเรียบหรูโทนแบบแบล็คแอนด์ไวท์เรียบๆอ่ะหรูๆเปรียบเสมือนกับนำตู้เปียโนมาตั้งไว้ที่บ้านคุณเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก่อนจะไปฟังเสียงกันนะครับในหลากสไตล์กับ Triangle Austral นะครับอีสัตตัวนี้นะครับมารู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Triangle Austral ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่แล้วจึงทำหน้าที่แบบลำโพง3ทางครับเริ่มตั้งแต่ Twitter แล้วก็ Mid Bass แล้วก็ Woofer นะครับจะเป็น3ทางด้วยกันแล้วก็เป็นตู้เปิดครับสังเกตจะมีพอร์ตออกทางด้านหน้าท่อระบายเบสนะฮะทางด้านล่างนะครับขนาดใหญ่ทำให้ขับค่อนข้างจะไม่ยากแล้วก็เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมแอมพลิฟายเออร์ของท่านแน่นอนนะครับผมนะฮะเสน่ห์ของเขาคืออะไรนะครับตัวนี้วูฟเฟอร์นะครับเริ่มแต่วูฟเฟอร์ก่อนนะครับวันนี้วูฟเฟอร์จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับอยู่ที่ 6.5 นิ้วหรือว่า6นิ้วครึ่งนั่นเองนะครับผมมีถึง3ดอกด้วยกันเลยครับซึ่งวูฟเฟอร์ทั้ง3ดอกนี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่าไฟเบอร์กลาสนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทาง Triangle ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของ Mid Range นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Mid Range ที่เกรดสูงขึ้นมานะครับผมนะฮะจริงๆแล้วลำโพงออสเทลนี้จะจำลองมาจากเทคโนโลยีของ Magellan รุ่นใหญ่รุ่น Flagship Series เลยนะครับ Mid Range ของเขานะครับจะเรียกว่า Natural Cellulose Paper ครับแน่นอนครับจะทำด้วยกระดาษแบบพิเศษนะครับ
สังเกตนะครับการใช้ลำโพงดอกเสียงกลางแบบนี้ครับจะทำให้เสียงค่อนข้างสะอาดโปร่งนะครับแล้วก็สดใสแล้วก็มีเนื้อเรียกว่าเป็นแนวที่ฟังสบายนะครับในส่วนของ Twitter ด้านบนเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับนี่คือเสน่ห์ของตระกูลของเขาเลยนะครับ Twitter จะเป็นไทเทเนียมโดมนะครับหรืออีกในนึงก็เรียกว่าเป็นฮอนก็ได้นะครับโอ้โหเสน่ห์ของปากแตรปากฮอนเนี่ยต้องบอกว่าน้ำเสียงรายละเอียดจะค่อนข้างเปิดโอ้อ่าแล้วฟังสบายไม่มีคำว่าบาดหูคือถ้าเป็นเครื่องเป่านะครับทองเหลืองอย่างเงี้ยแซกโซโฟนนะครับหรือฟลุตหรืออะไรก็ตามนะครับหรือว่าวงบาสใหญ่ๆเนี่ยจะทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับ Twitter ดอกแบบนี้นะครับหรือจะเป็นรายละเอียดแบบกรุ้งกริ้งประกายเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่อนข้างจะให้รายละเอียดที่ดีนะครับสังเกตของเขาก็จะมีแชมเบิลมีห้องนะครับแล้วก็มีเฟดปลั๊กที่เป็นสีทองคล้ายๆลูกปืนตัวนี้จะเป็นการนำทิศทางเพื่อให้การกระจายของเสียงได้ดีขึ้นความพิเศษของ Triangle Austral ตัวนี้ไม่ใช่มีแค่ Twitter ด้านหน้านะครับพี่น้องยังมี Twitter ที่อยู่ด้านหลังอีก1ตัวขนาดเท่ากันเลยฮะนะครับคือ1นิ้วเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับการยิงออกด้านหลังนะครับสำหรับ Twitter ตรงนี้จะทำให้เวทีเสียงมีมิติมากขึ้นจะได้บรรยากาศ Ambient Harmonic ที่เพิ่มขึ้นมีความสมจริงมากขึ้นแน่นอนเวทีมันจะสะอาดขึ้นเท่าที่ผมได้ฟังนะครับก่อนที่พี่น้องจะได้ฟังผมรู้สึกว่าเวทีเขาค่อนข้างลึกแบบไฮเอนด์เลยนะถ้าลำโพงที่ดีนะครับเสียงจะต้องด้นถอยหลังไปนะครับและเวทีที่โออาร์นะครับชิ้นดนตรีการแจกแจงนี่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของเขาอยู่ที่บรรยากาศเลยมันคืออารมณ์ความรู้สึกครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการเสียงที่มันแบบเป๊ะฉุกฉักแต่ตัวนี้ให้อารมณ์ของดนตรีและเพลงได้ดีเป็นอย่างยิ่งคราวนี้เรามาดูนะครับส่วนสำคัญนะครับนั่นก็คือค่า sensitivity นะครับตัวนี้อยู่ที่ 92.5 dB โอ้โหปกตินี่ส่วนใหญ่พี่น้องมักจะเจอ86 87 dB ก็ถือว่าขับง่ายไม่ยากใช่ไหมฮะตัวนี้ 92.5 dB นั่นหมายถึงอะไรครับโอ้โหหมายถึงว่าใช้แอมป์แค่10 20วัตต์ก็สามารถขับได้สบายนะนะครับอารมณ์แบบว่าขับง่ายนะนี่คือเสน่ห์ของ Triangle แต่ว่ายังคงพละกำลังไดนามิกและรายละเอียดนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนค่า Frequency Response การตอบสนองความถี่ของเขานะความถี่ตั้งแต่ย่านต่ำยันสูงเนี่ยจะลงลึกได้ถึง29เฮิรตซ์นะครับสูงถึง 22,000 เฮิรตซ์ทำไมถึงไม่ไป 28,000 เฮิรตซ์เหมือนรุ่นอื่นๆของ Triangle เพราะเขาเป็นฮอนครับนะฮะจริงๆแล้ว 22,000 เฮิรตซ์นี่ก็ถือว่าให้รายละเอียดที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่บาดหูนะครับฟังสบายนะครับให้เวทีที่ OR นี่คือเสน่ห์ของเขาต้องบอกว่า29เฮิรตซ์นี่ถ้าเทียบกับ Bookshelf นี่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นต่ำๆนะ40เฮิรตซ์เอาแบบทั่วไปเลยนะครับในเรนจ์ประมาณแสนเนี่ย40เฮิรตซ์แต่ว่าถ้าประมาณ 4-5 แสนไปแล้วคุณอาจจะเห็น30เฮิรตซ์35เฮิรตซ์แต่ตัวนี้29เฮิรตซ์นะครับนะฮะนั่นคือให้ความถี่ที่ย่านลึกที่ลึกจริงๆและที่ผมได้สัมผัสเนี่ยมันดีฟมันให้เบสที่แบบลึกจริงๆผมเรียกว่ามันมีพลังของ impact ค่อนข้างจะเยอะใครที่ชอบเพลงกลองหรือว่าชอบเพลงคลาสสิกที่เป็นกลองทิมปานีแบบตุ้ง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 ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าลึกจริงๆถ้าเป็นเพลงสไตล์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมอ่ะแน่นอนวันนี้ใครที่กำลังมองหาลำโพงเรียกว่าแสงกลางๆลองตัดสินใจกับ Triangle ลำโพงฝรั่งเศสนะครับโหคนที่ครอบครองโบเลียอัปเกรดทั้งทีอัพมานี่เลยครับออสเทรลไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเราชี้เป้าเลยครับว่าคุณภาพเสียงนั้นไม่ธรรมดาจริงๆจะเป็นยังไงต้องไปลองฟังกันเดี๋ยวนี้เลยครับไปเลยครับThank you.
like a ghost town. No one to hear me howl. Tomorrow I swear I'm gonna be moving south in a dust cloud. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary and I home 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. โอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆนะครับพี่น้องเป็นไงฮะฟัง2เพลง2สไตล์คือที่ผมสัมผัสได้เลยนะก็คือ Dynamic Impact ที่มันเต็มจริงๆนะครับมันให้เต็มอรรถรสโดยเฉพาะเสียงกลางที่สะอาดมากๆต้องบอกเขามีความนุ่มนวลเขาเรียกมีความกลมกล่อมของเสียงนะครับโดยเฉพาะเซลลูโลสเปเปอร์โคนเนี่ยนะครับคือมันให้ความเป็นเนเชอรัลอย่างที่เขาบอกว่านี่คือใยกระดาษบริสุทธิ์เนเชอรัลจริงๆและเสียงเขาค่อนข้างธรรมชาตินะครับส่วนเบสที่เป็นวูฟเฟอร์ที่เป็นไฟเบอร์คลาสเนี่ยมันก็ให้พลังไดนามิกอิมแพคโดยไม่รู้สึกว่าเยอะจนเกินไปนะครับผมก็มีคำแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับลำโพงไทรแองเกิลออสเตรียนะครับการเซตอัพก็เป็นส่วนสำคัญผมขยับขึ้นมาหน้าจนเกินไปอย่างเงี้ยบางทีความถี่ต่ำมันกระทบเรามากแต่พอผมขยับมาลักษณะประมาณนี้นะครับห่างจากหลังห้องสักประมาณเมตร40เมตร50เนี่ยผมว่าเสียงเบสของเขานี่แบบพออยู่ตำแหน่งที่ดีนะครับเป๊ะเลยนะฮะต้องเรียกว่าเขาให้พลังที่แบบว่าเหมือนมีซับวูฟเฟอร์เลยอะซับวูฟเฟอร์ใหญ่ๆนะครับอยู่อีกคู่หนึ่งเลยนะฮะต้องบอกว่ามันให้เต็มอารมณ์และที่ผมชอบโดยทั้งเป็นส่วนตัวด้วยและหลายๆคนในประเทศไทยก็ชอบรวมถึงเมืองนอกด้วยก็คือฮอนปากคอมันให้รายละเอียดนะครับสังเกตนะครับเสียงมันค่อนข้างโออาร์กระจายแล้วก็สดใสด้วยคือมันไม่ใช่โออาร์แบบขุ่นไงแต่มันเป็นโออาร์แบบสดใสกระจายแมทช์กับวูฟเฟอร์นะครับคือรายละเอียดมันค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ฟังสบายนี่คือเสน่ห์ของ Triangle Austral EZ แน่นอนนะครับคือเสียงที่สบายแล้วก็ฟังได้ทุกแนวเพลงนะครับผมอยากได้มันก็ได้อยากได้ร้องนี่ก็ฉ่ำแบบเขาเรียกว่าเป็นออดิโอไฟล์คุณภาพเสียงที่เป็นแบบเพลงดนตรีจริงๆแล้วก็นักร้องที่ร้องออกมาแล้วก็มีอารมณ์เพลงตัวนี้ให้ได้เลยนะครับและที่ชอบเลยก็คือเวทีซาวด์สเตจของเขาใหญ่โออาร์แล้วก็มีแอมเบียนต์บรรยากาศฮาร์โมนิกที่ดีมากๆเพราะมี Twitter อยู่ด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหเรียกว่าสำหรับใครที่สนใจนะครับลำโพงตั้งพื้น for standing ดีๆแบบนี้ในระดับ high end นะครับแต่ราคาจับต้องได้ทางเลือกแรกเลยคือ Triangle Austral EZ ตัวนี้เป็นแฟลกชิปแล้วนะครับลำโพง3ทางไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะครับผมบอกเลยว่าฟังดีทุกแนวนะครับและเหมือนมีตู้เป็นโนสวยๆนะครับไฮกลอสสีดำแบล็คแบบนี้นะครับไปตั้งอยู่ในบ้านผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วก็น่าฟังเพลงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับราคาปกติแล้วตัวนี้จะอยู่ที่ 210,000 บาทแต่สำหรับ Audio Nice เรามีดีลพิเศษเสมออยู่แล้วนะฮะโดยบริษัทวันพัฒน์59บอกเลยครับว่าให้พิเศษสำหรับพี่น้องนะครับผมเป็นคู่ใหม่ๆเลยนะฮะ2ท่านแรกจาก 210,000 บาทเหลือเพียง 147,000 บาทครับผมโอ้โหนะฮะต้องเรียกว่าถ้าได้คุณภาพแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วลำโพงตั้งพื้นดีๆถ้าคุณไปเทียบนะในตลาดเนี่ยผมว่าตัวนี้ไม่แพ้ยี่ห้อใดๆสำหรับTriangle Austral EZ ตัวนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณบริษัทวันพัฒน์59นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพี่วันพัฒน์นะครับนะฮะที่เอื้อเฟื้อ
สินค้าดีๆนะครับเครื่องเสียงดีๆมานำเสนอต่อพี่น้องวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นของเรานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขผมทิ้งท้ายอีกหนึ่งบทเพลงกับ Triangle Austral EZ รับรองว่าไม่ผิดหวังครับ 147,000 บาทวันนี้ผม Audio Night ลาไปก่อนสวัสดีครับหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังฉันรู้มันยากนักที่รักฉัน